สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้พัดมีคลิปวิดีโอนะคะ empties นะคะหรือว่าใช้หมดจนหยดสุดท้ายมาฝากสาวๆกันได้ไงคะซึ่งอันนี้ก็เป็น EP 2นะคะ EP แรกพัดได้ทำไปประมาณช่วงเกือบปีแล้วนะคะ EP 2พัดก็ได้สะสมของที่แบบพัดใช้หมดมาไว้ในกระเป๋านี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูอะไรดีกว่านะคะว่าของอะไรเนี่ยที่พัดใช้หมดจนหยดสุดท้ายบ้างค่ะเริ่มจากเหล่า cleansing water กันก่อนเลยนะคะ cleansing water พัดมีหลายขวดมากๆเลยนะแรกเป็น new formula mineral cleansing water extra fresh and clean นะคะนี่ก็ขวดใหญ่มากใช้หมดไปสักพักใหญ่แล้วนะคะคือมันก็ดีมากๆแล้วมันสามารถเช็ดเครื่องสำอางได้สะอาดหมดจดนะคะแม้กระทั่งพวกอายไลเนอร์หรือมาสคาร่าที่กันน้ำก็ค่อนข้างดีเลยนะคะออกง่ายนะคะสะอาดแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะขวดใหญ่คือแบบใช้ได้นานมากๆเลยไปนะคะนี้ก็ถูกและดีเหมือนกันนะคะเป็นการนี้ Micella Cleansing Water นะคะซึ่งวันนี้พัดใช้หมดไปหลายขวดแล้วนะคะคือมันแบบถูกและดีจริงๆราคาประมาณ200กว่าบาทนะคะแล้วก็แบบใช้ได้นานมาก400 ml เช็ดได้แบบหลายเดือนมากเลยกว่าจะหมดนะคะคือใช้ดีเช็ดสะอาดมากอ่อนโยนนะคะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะกับอีกตัวนึงนะคะนี้เป็น Bioderma นะคะ Sensi Bio H2O นะคะซึ่งเป็น Makeup Remover Micella Solution นะคะซึ่งเป็น Bioderma แบบในตำนานที่เชิญเครื่องสำอางในตำนานของใครหลายๆคนคืออันนี้แพ้ก็ซื้อมาจากฮ่องกงนะเพราะแบบมันราคาถูกกว่าไทยแล้วก็ใช้หมดขวดไปนะคะความรู้สึกหลังใช้ก็รู้สึกว่าเฉยๆมากเลยนะเอาจริงๆคือรู้สึกว่าเราสามารถใช้พวกการ์เนียหรือว่า cleansing water ยี่ห้ออื่นๆทดแทนเจ้าตัวนี้ได้คือก็ใช้ดีคือถามว่าดีไหมก็คือดีแต่ว่าว้าวอะไรขนาดนั้นไหมก็คือไม่ว้าวนะคะคือรู้สึกว่ามันเหมือน cleansing water ปกติมากๆเราสามารถซื้อแบบในราคาที่ถูกกว่าได้นะคะนี่ราคาก็ค่อนข้างแพงอยู่นะก็แบบขวดนึงก็เกือบพันนะคะซึ่งแพงกว่าแบบตัวอื่นๆมากๆอย่างเช่นการ์เนียอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพันรู้สึกว่ามันคือมีประสิทธิภาพในการใช้เครื่องสำอางได้ค่อนข้างที่จะพอๆกันเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าไม่จำเป็นที่ต้องซื้อไบโอเดอร์มาก็ได้ใช้พวกการ์เนียหรือว่ายี่ห้ออื่นก็คือสามารถทดแทนกันได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นการ์เนียไมเซอร์โอไลอินฟิวส์คลีนซิ่งวอเตอร์ก็คือเป็นรุ่นคล้ายๆกับตัวสีชมพูแต่ว่าเนี้ยเขาจะมีความมีน้ำมันด้วยนะคะนี่คือยังเหลืออยู่นิดนึงแต่ว่าเอามาพูดก่อนเนาะก็คือเป็น cleansing water ที่เขาแยกชั้นแล้วอะน้ำครึ่งนึงแล้วก็มีน้ำมันไม่ใช่ครึ่งนึงคือน้ำจะแบบเยอะกว่าแล้วก็มีน้ำมันนิดนึงเวลาใช้ก็คือเขย่าให้ทุกอย่างรวมกันนะคะซึ่งแบบแพทชอบมากๆเป็น cleansing water ตัวโปรดของแพทเลยนะคะในตอนนี้ก็คือมันสามารถเช็ดอายไลเนอร์มาสคาร่ากันน้ำลิปสติกลิควิดลิปสติกต่างๆที่แบบติดทนมากๆออกได้แบบหมดจดเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้ eye makeup remover แยกนะคะด้วยความที่เขาเป็นน้ำมันในตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือสามารถใช้ได้ดีมากๆนะคะแล้วก็เช็ดสะอาดหันกลิ่นหอมมากแล้วก็อ่อนโยนใช้แล้วไม่แพ้นะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่หน้ามันมากๆนะคะตอนแรกก็คือไม่กล้าใช้ออยล์เพราะกลัวว่าแบบจะทำให้หน้ามันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดๆนะคะสำหรับใครที่หน้ามันก็คือจริงๆแล้วอ่ะยังสามารถใช้ออยล์ได้อยู่นะคะเพราะพอเราเช็ดไปหรือว่าล้างไปอะไรเงี้ยแล้วเราตามด้วยน้ำสะอาดนะคะคือความมันของออยล์มันก็จะหลุดออกไปนะคะแต่ว่าความเป็นออยล์เนี่ยมันสามารถละลายเครื่องสำอางแล้วก็เช็ดเครื่องสำอางได้สะอาดกว่าเพราะ cleansing water หรือว่า cleansing ทั่วๆไปนะคะซึ่งพันรู้สึกว่าแนะนำมากนะแล้วก็มันช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ราคาขวดเล็กประมาณ100กว่าบาทนะใช้ดีมากจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนไปลองสำหรับตัวนี้ในส่วนของสเปรย์น้ำแรกขวดจิ๋วๆก็คือใช้หมดไปหลายขวดหลายยี่ห้อมากๆนะคะสำหรับขวดแรกที่ใช้มานับไม่ถ้วนแล้วนี้เป็น Fresh Drop Pure Mineral Spray นะคะเป็นของ Even Boy ที่เป็นรุ่นแบบมะเขือเทศอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแพ็คเกจลิมิเต็ดที่ทำคู่กับพี่ Perry Pie นะคะราคา99บาทถูกมากๆนะคะแต่ว่าตอนนี้แพ็คเกจพี่ Perry Pie น่าจะไม่มีขายแล้วเนาะน่าจะเป็นแบบแพ็คเกจปกตินะคะมันก็สามารถพกพาได้สะดวกฉีดเพิ่มความชุ่มชื้นได้ในระหว่างวันอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะส่วนอีกตัวนึงอันนี้เป็น Bio Essence Miracle Bio Water นะคะก็เป็นน้ำแร่เหมือนกันนะคะแต่ว่าของยี่ห้อ Bio Essence ก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นพกสะดวกแล้วอีกตัวนึงอันนี้ก็ชอบเป็น La Roche Posay นะคะเป็นThermal Spring Water นะคะ for Sensitive Skin ก็คือ3ตัวนี้ก็คือคุณสมบัติพอๆกันก็คือแบบฉีดเพิ่มความชุ่มชื้นอะไรเงี้ยจะใช้3ตัวก็ไม่ค่อยรู้สึกถึงความแตกต่างสักเท่าไหร่นะคะก็คือใช้ได้ทั้ง3ตัวถึง dry shampoo กันบ้างนะคะสำหรับ dry shampoo ที่แพทเคยใช้นี้เป็น Cool นะคะของ Roland เป็น Roland Cool dry shampoo กลิ่น sexy shine นะคะซึ่งแพทใช้แล้วไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่หรอกบอกเลยสำหรับตัวนี้ก็คือรู้สึกว่ามันหมดเร็วหรือว่าแบบมันระเหยหายไปไหนก็ไม่รู้คือแพทใช้ไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะแล้วแบบตั้งทิ้งไว้แล้วก็รู้สึกว่าพอจะใช้อีกมันก็ฉีดไม่ออกแล้วนะคะเหมือนแบบมันหายไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนคือแพทใช้แค่ 2-3 ครั้งเองนะแล้วมันก็หมดนะคะก็เลยไม่ค่อยประทับใจตรงนี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาฉีดเนี่ยมันมีความแป้งๆมากเกินไปนิดนึงนะถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นที่แพทเคยใช้แบบพวกบาทีสอะไรอย่างเงี้ยมันจะให้ความแบบดูไม่แป้ง
งเท่าอ่ะอันนี้มันแบบฉีดมาแล้วค่อนข้างที่จะขาวต้องมานั่งขยี้ให้มันแบบหายขาวนะแต่ว่าสำหรับราคาก็คือราคาถูกกว่าพวกยี่ห้ออื่นแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพรู้สึกว่าก็สู้ยี่ห้ออื่นไม่ได้นะคะนะคะนี่เป็น moisturizer ของ Laneige นะคะ Water Sleeping Mask นะคะคืออันเนี้ยใช้มานานมากแล้วก็ชอบมากแล้วก็ใช้จนแบบหมดจริงๆอะทุกคนดูดิหมดแบบหมดอะไม่เคยใช้ครีมกระปุกหมดเลยอันนี้เป็นกระปุกแรกที่ใช้หมดแล้วแบบมันดีมากจริงๆคืออันเนี้ยมันใช้ในทุกๆวันนะคะทุกคืนก่อนนอนก็คือบอกไปเลยเหมือนมาสก์หน้าทุกวันเลยนะคะก็ดีนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นทำให้หน้าเราดูแบบอิ่มน้ำมากยิ่งขึ้นนะคะก็ราคารู้สึกจะประมาณ1,000นะแต่แบบรู้สึกว่าใช้แล้วคุ้มมากๆคือมันดีนะคะแล้วก็ใช้ได้นานมากสำหรับกระปุกนี้คือพัดใช้แบบหลายเดือนมากกว่าจะหมดนะคะส่วนของคุชชั่นนะคะอันนี้เป็นคุชชั่นที่แบบซื้อมานานมากแล้วก็หมดนานแล้วนะแต่แบบไม่ได้หยิบมาพูดเลยดองไว้นานมากเป็นเคทีลอว์ AA Matte Powder Cushion Oil Control SPF 50 PA 3+ นะคะเป็นคุชชั่นที่เคยโด่งดังใน7-Eleven อะไรเงี้ยแล้วพัดก็เคยทำรีวิวไปนะคะก็ใช้โอเคนะคือแบบไม่ได้ว้าวอะไรค่ะนะแต่ก็คือใช้ได้ในทุกๆวันค่ะขนาดเขาก็เล็กดีเนาะแล้วก็พกพาสะดวกนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีขายอยู่หรือเปล่านะแต่น่าจะมีนะถ้าเกิดมีขายก็คือหาซื้อได้ตามเคทีดอร์เลยมาดูในส่วนของดิสออเขียนเคี้ยวกันบ้างนะคะสำหรับ4แท่งที่ใช้หมดไปก็คือเป็นคอสลุปไปแล้ว3แล้วก็เป็น ATS อีกอันหนึ่งนะคะซึ่งทั้ง2ยี่ห้อคือแบบใช้ดีทั้งคู่กับคอสลุปพัดใช้สีสโมกนะคะคือแบบทั้ง3อันนี้เป็นสีสโมกหมดเลยแล้วก็เป็นสีที่พัดทาแบบกรอบคิ้วมาวันนี้ด้วยคือพัดก็ใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ไม่รู้หมดไปเป็น10แท่งแล้วนะคะก็ใช้ดีราคาไม่แพงมากนะคะประมาณ100กว่าบาท200อะไรเงี้ยแล้วหัวมันเล็กมันเขียนง่ายนะคะดูเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะสีสโมกนะพัดรู้สึกว่าสีสโมกมันเข้าได้กับทุกสีผมนะคะแล้วก็เขียนง่ายนะคะคือแบบดีมากแล้วก็ส่วนของ ATS ก็ดีเหมือนกันคืออันนี้พัดใช้เป็นสีบราวน์นะคะเบอร์82ก็คือใช้ดีเป็นลักษณะเดียวกับคอสลูปด้วยคือหัวเล็กๆนะคะก็อันนี้มันก็เป็นสีที่สวยเหมือนกันพัดทาแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอเคนะราคาก็พอๆกันเลยนะคะสำหรับทั้ง2ตัวแบบใช้ดีนะคะแล้วก็ติดทนทั้งคู่เลยนะคะ